นพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนมหากย้อนไปร่วม30ปีที่ผ่านมาพื้นดินบริเวณนี้ในหน้าแล้งกลับมีสภาพแห้งผากแต่พอถึงฤดูฝนพื้นที่กลับโดนน้ำท่วมอย่างหนักสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำนะครับเป็นหนี้เป็นสินจ้ะเพราะว่าไปเอาปุ๋ยเข้ามาใส่แล้วพอจะเก็บเกี่ยวมันก็แห้งแล้งคือไม่มีน้ำทำนาแล้วพอทำนาเสร็จน้ำก็มาท่วมข้าวครั้นเมื่อความทราบอย่างพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2535ให้กรมชลประทานวางแผนในการก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำซึ่งอยู่ในเขต2จังหวัดที่ประสบปัญหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่างภาพโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมบนเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่าตัวยึกยือจนเกิดเป็นประตูระบายน้ำธรณิตนารมิตประตูธรณิตนารมิตคืออาคารบังคับน้ำที่บานระบายเหล็กโค้งขนาดความกว้าง10คูณ9เมตรจำนวน4ช่องสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2535ประมาณเดือนพฤศจิกายนพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเดินทางมาวางโครงการด้วยพระองค์เองนะครับเพื่อช่วยเหลือราษฎรแก้ไขปัญหาในเรื่องภัยแล้งและอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำก่ำจากลำน้ำก่ำไปยังคลองชลประทานสู่พื้นที่สองฝั่งลำน้ำมากกว่า 165,000 ไร่ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งเนื่องจากพระองค์ท่านมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องของภูมิศาสตร์นะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเวลาเราเห็นพระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนที่ใดก็แล้วแต่จะเห็นพระองค์ท่านถือแผนที่นะครับพระองค์ท่านจะดูในเรื่องของแหล่งเก็บน้ำเรื่องของการระบายน้ำและปัญหาของพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาสังคมได้อย่างมากทำให้ครอบครัวของพี่น้องประชาชนเกษตรกรนะครับมีความสุขกันมากขึ้นดีใจมากค่ะไม่คิดเลยว่าพระองค์ท่านจะทำได้ถึงขนาดนี้ช่วยเหลือพวกเราโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนค่ะภูมิใจภูมิใจมากที่ได้พระเจ้าอยู่หัวที่ห่วงใยประชาชนทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งแห่งน้ำพระราชหฤทัยที่ส่งผลให้หลายชีวิตพบความสุขอันยั่งยืนอย่างแท้จริงถึงสายน้ำอัมพาตทุกชีวิตในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังยังจดจำได้ดีจากอดีตอันรุ่งเรืองสู่วิกฤตแห่งความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยโดยขาดจิตสำนึกทั้งจากการบุกรุกทำลายป่าไม้อย่างเห็นแก่ตัว
แม่น้ำปากผนังและลำน้ำสาขามีสภาพน้ำจืดประมาณปีละ9เดือนอีก3เดือนเหลือเป็นน้ำทะเลรุกตัวเข้าไปตามลำน้ำมากกว่า100กิโลเมตรทำให้นาข้าวกว่า 500,000 ไร่ลดลงไปกว่าครึ่งการทำนากุ้งที่ปราศจากการควบคุมดูแลน้ำเสียและน้ำเค็มแพร่กระจายสู่นาข้าวต้นป่าและปาล์มหัวไร่ปลายนาเหี่ยวเฉาและตายไปมากมายผู้ทำนากุ้งและนาข้าวขัดแย้งกันอย่างรุนแรงหาข้อยุติไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงปัญหาที่ราษฎรปากพนังต้องประสบจึงทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานก่อสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์เพื่อแยกน้ำเค็มและน้ำจืดออกจากกันลุ่มน้ำปากพนังเป็นดินแดนนิเวศที่ซับซ้อนที่สุดในโลกแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์สามารถแยกน้ำจืดและน้ำเค็มได้สำเร็จเป็นการบริหารจัดการอย่างสมดุลปิดกั้นน้ำเค็มเพื่อใช้สำหรับการประมงและกักเก็บน้ำจืดเพื่อการเกษตรประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์เป็นจุดเริ่มต้นแนวทางพระราชดำริที่จะต่อสู้กับสรรพปัญหาพระราชทานแนวทางแก้ไขทั้งระบบมากถึง13ครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521วันนี้การทะเลาะเบาะแว้งจบลงแล้วพื้นที่แห้งแล้งมีคลองชลประทานการทำนาปรังเพิ่มขึ้นจาก 52,000 ไร่เป็น 220,000 ไร่วันนี้ชีวิตของชาวปากพนังย้อนกลับไปสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งชาวปากพนังได้ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์กลับมาได้ดังเดิมด้วยความรักด้วยความเมตตาของพ่อแห่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระราชดำริที่จะทำให้พื้นที่แห่งนี้กลับมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเหมือนเดิมนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่คนนครศรีธรรมราชจะไม่ลืมเลยขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะด้วยความจริงใจค่ะด้วยความจงรักภักดีค่ะในตัวแทนของประสบนิกรอำเภอปากพนังค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะก่อนอื่นผมต้องขอพูดตามภาษาชาวบ้านว่าผมอยู่ได้ทุกวันนี้ด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผมมีชีวิตได้ทุกวันนี้ที่โหดร้ายหยาดน้ำตากับดินเปรี้ยวจังหวัดที่ทุกตรมกับความทรมานนครนายกในอดีตคือเมืองที่ประสบปัญหาอย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากฝนตกชุกในทุกๆปีปัญหาดินเปรี้ยวทำให้ไม่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้ดินเปรี้ยวเนี่ยก็ทำนาไปแล้วมันไม่ได้ผลคือพื้นเพตรงนี้มันแรงมากอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวน้ำก็ไม่พอใช้จวบจนเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรและทรงทราบถึงปัญหาดังกล่าวได้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสให้สร้างเขื่อนขุนด่านประการชนขึ้นเพื่อช่วยเยียวยาและปกป้องเมืองนครนายกให้รอดพ้นจากปัญหาดังกล่าวมีอยู่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเย็นแล้วนะคะประมาณ5โมงเย็นโดยขับรถเข้ามาโดยพระองค์เองขับด้วยตัวเองนะคะดิฉันผ่านหน้าบ้านดิฉันเลยท่านก็ไปดูที่ฝายน้ำล้นที่ทำเอาไว้มันไม่เป็นที่ประทับใจของท่านท่านก็เลยมีพระราชดำริให้ท่านผู้ว่าและหน่วยราชการของกรมชลประทานให้สร้างเขื่อน
ขึ้นมาแล้วก็ทำอยู่หลายปีนะคะกว่าจะสำเร็จที่อยู่ด้านหลังเรานะครับคือแนวสันเขื่อนที่ด้วยความยาวนะฮะปัจจุบันยังเป็นความยาวสุดในโลกอยู่นะฮะทางด้านเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดด้วยความยาว 2,594 เมตรนะครับความสูง93เมตรนะฮะความสามารถในการเก็บน้ำของเขื่อนอยู่ที่224ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับแต่ว่าน้ำเข้าน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนต่อปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงที่เกิดอุทกภัยปีพุทธศักราช2554เขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชะลอน้ำไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกทั้งสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานรวม 185,000 ไร่โดยในฤดูฝนสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ทำการเกษตรได้เต็มที่และในฤดูแล้งยังสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ทำการเกษตรได้มากถึง 70,000 ไร่ส่งผลให้ผลผลิตข้าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมมหาศาลโดยข้าวนาปีเดิมได้ผลผลิตเฉลี่ยจาก48ถังต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น64ถังต่อไร่และข้าวนาปรังได้ผลผลิตเฉลี่ย53ถังต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น72ถังต่อไร่เขื่อนนี้เมื่อมีการสร้างขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเป็นการชุบชีวิตของนครอยุธยาขึ้นเราก็สามารถสร้างสรรค์ผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อได้มากมายเช่นมะยงชิดมะปางหวานนี่ก็เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เรามีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ปัญหาดินเปรี้ยวที่ไม่สามารถทำไร่ทำนานะครับในพื้นที่ขององคลักษ์เนี่ยก็สามารถที่จะมีน้ำเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงได้ทำให้สภาพของดินเปรี้ยวนั้นหายไปนะครับภายใต้ของการปล่อยน้ำลงไปสู่เกษตรกรรมนั้นเราได้มีการใช้ผลิตนะครับไฟฟ้านะครับซึ่งได้ปริมาณ1ใน3ของปริมาตรของการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดนครนายกเป็นเพราะว่าพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับในการสร้างในการมองเห็นวิสัยทัศน์ในการใจว่านครนายกนั้นมีศักยภาพสูงเพราะบารมีของพระองค์ท่านนั้นเราจึงมีชีวิตใหม่ในนครนายกวันนี้เขื่อนขุนด่านปราการชนมีประโยชน์กับคนในท้องที่ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครอีกด้วยน้ำคือสิ่งใช้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวลุ่มน้ำแขวน้อยก็อยู่ในช่วงชีวิตที่เผชิญวิกฤตอย่างมหาศาลเนื่องด้วยการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งทำให้เกษตรกรต้องทนอยู่กับความแห้งแล้งอย่างหมดสิ้นหนทางขาดน้ำพวกเขาก็เหมือนขาดชีวิตฝนแรงก็แรงไปเลยท่วมก็ท่วมหนักลำบากมากเพราะว่าน้ำคลองไม่มีและน้ำมีมันจะขาดขาดกันเกินนะครับไม่พอใช้กันพื้นที่มันเยอะครับลำน้ำแควน้อยแห่งนี้นะครับจะมีปริมาณน้ำค่อนข้างมากและไหลเร็วนะครับในหน้าน้ำก็ไม่สามารถ